สวัสดีวันนี้พบกับมนกับ3เคล็ดลับง่ายๆแก้ปัญหาท่อน้ำตันหลายๆบ้านกำลังเจอปัญหาไม่ว่าจะอ่างล้างจานอ่างล้างหน้าฟังมนให้จบกับคลิปนี้เพราะเป็นเคล็ดลับง่ายๆใกล้ๆตัวฟังให้จบทำตามไร้สารเคมีก่อนชมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งสำหรับขั้นตอนและวิธีการแก้ปัญหาท่อน้ำตันวันนี้เป็นสูตรง่ายๆใกล้ๆตัวที่เชื่อเลยว่าหลายๆบ้านสามารถทำเองได้ง่ายๆจริงๆเริ่มจากสูตรแรกใช้เบกกิ้งโซดาน้ำส้มสายชูและน้ำต้มเดือดเริ่มเลยเข้าสู่ขั้นตอนการทำกันเลยค่ะใช้เบกกิ้งโซดาประมาณ 2-3 ช้อนโต๊ะและตามด้วยน้ำส้มสายชูประมาณ1แก้วใช้โดยประมาณอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ปรับตามหน้างานได้เลยและพักทิ้งไว้ประมาณ5นาทีทำการเทน้ำต้มเดือดประมาณ1หม้อลงไปสำหรับสูตรนี้เบกกิ้งโซดาน้ำร้อนน้ำส้มสายชูจะช่วยขจัดคราบไขมันและเศษอาหารที่เกิดในท่อได้สะอาดลดการอุดตันไปต่อกับสูตรที่2กันเลยสำหรับสูตรนี้วัตถุดิบมีแค่2รายการง่ายและมีติดบ้านเริ่มจากน้ำยาล้างจานใช้ปริมาณ 1-2 แก้วสูตรนี้จะใช้น้ำยาล้างจานเยอะหน่อยเพื่อช่วยกระจัดคราบไขมันหลังจากที่เทน้ำยาล้างจานลงไปเรียบร้อยทำการเทน้ำร้อนเดือดจัดๆลงไปประมาณ1หม้อสูตรนี้แนะนำเลยสำหรับบ้านที่มีปัญหาอุดตันเพราะคราบไขมันคราบอาหารเศษที่เกาะตามท่อแนะนำให้ทำประมาณ2รอบหลังจากที่ทำ2รอบแล้วนะมนทำการลองเทน้ำลงไปเราจะรู้สึกเลยว่าท่อของเราโล่งมากเสียงจากที่เราเทน้ำลงในท่อไหลสะดวกสำหรับหลายๆบ้านที่ยังไม่มีปัญหาอุดตันแต่ว่าน้ำไหลไม่ค่อยสะดวกสูตรนี้แนะนำทำง่ายและไปด้วยสูตรที่3สูตรที่3แนะนำเตรียมน้ำยาล้างจานเกลือเม็ดและน้ำร้อนจัดสูตรนี้ใช้น้ำยาล้างจานประมาณ 1-2 แก้วเช่นเดิมและตามด้วยเกลือเม็ดประมาณ 1-2 ช้อนโต๊ะทำการพักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีสำหรับสูตรนี้นอกจากช่วยแก้ปัญหาท่อน้ำตันแล้วหลายๆบ้านที่มีปัญหาชักโครกกดไม่ค่อยลงลองนำไปทำกันดูเมื่อครบ15นาทีแล้วทำการเติมน้ำร้อนที่เดือดจัดประมาณ 1-2 หม้อและถ้าทำรอบแรกแล้วยังรู้สึกว่าน้ำยังยังไหลไม่สะดวกแนะนำให้ทำซ้ำกันอีกรอบทั้ง3สูตรเป็นสูตรง่ายๆใกล้ๆตัวที่บอกเลยว่าบ้านไหนที่มีปัญหาท่อน้ำตันห้องน้ำกดไม่ลงเลือก1ใน3วิธีนำไปใช้กันดูเป็นสูตรง่ายๆจริงๆใกล้ๆตัวที่ใครก็สามารถแก้ปัญหาท่อน้ำตันได้ง่ายๆหลังจากที่มนทำไปแล้วเห็นตามคลิปเลยว่าน้ำไหลสะดวกถ้าชอบคลิปวิดีโอสาระดีๆอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์